สวัสดีครับวันนี้เรามาลองร้านอาหารบรรยากาศดีๆบนเกาะพังงากันครับดูจากรีวิวแล้วนะครับและแรงกิ้งที่อยู่ในอันดับท็อปๆของร้านอาหารทั้งหมดบนเกาะพังงาต้องลองครับร้านนี้ร้านล็อกโคพิซซ่าบาร์อยู่บริเวณหาดยาวสังเกตง่ายๆนะครับจะอยู่ติดกับ7-11เลยเข้ามาในร้านแล้วบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งสไตล์โมเดิร์นตะวันตกกับโทรปิคอลร้านติดกับชายหาดนะครับเปิดโล่งเน้นรับลมทะเลใช้วัสดุตกแต่งพวกไม้ไผ่งานไม้ถักสานและประดับด้วยต้นไม้ตระกูลปาล์มครับอาหารที่เราสั่งมาถึงแล้วเรามาดูกันครับว่าจะน่ากินแค่ไหนเมนูแรกมิลานโอพิซซ่าต่อมาฮาวายพิซซ่าซีซ่าสลัดกุ้งเฟรนช์ฟรายครูโดกาลิน่าพิซซ่าท็อปปิ้งด้วยผักล็อกเก็ตและชีสแบบนี้น่ากินเลยนะครับสปาเกตตี้ซีฟู้ดมีเครื่องปรุงสำหรับคนที่อยากปรุงเพิ่มด้วยนะครับได้เวลาลิ้มรสแล้วครับชีสเยิ้มๆแบบนี้เริ่มเลยเจ้าของร้านล็อกโคเป็นชาวอิตาลีนะครับเจ้าของมาทักทายลูกค้าด้วยเป็นกันเองเลยครับร้านอาหารอิตาเลียนโดยชาวอิตาลีรสชาติอาหารจึงมีความเป็นดั้งเดิมเหมือนต้นตำรับประหนึ่งอิมพอร์ตมาจากอิตาลีเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ถูกปากคนไทยนะครับดูได้จากเครื่องปรุงมาครบครับพริกป่นก็มีและนอกจากรสชาติอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆราคาสมเหตุสมผลไม่แพงเลยพนักงานที่นี่ก็ยังเป็นกันเองมากๆครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยครับมื้อนี้ทั้งอิ่มและประทับใจมาทานทั้งหมด7คนเฉลี่ยต่อหัวแล้วคนละประมาณ300บาทใครมาเที่ยวเกาะพังงานแวะมาชิมร้านนี้ดูนะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง